วันพุธที่10เมษายน2567เวลา 13:30 นดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน2567โดยมีดร.สิริพร อินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลนายอัมพลยุติโกมินปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์สาธารณะณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น 3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี